กลับไปแล้วค่ะปิดเทอมค่ะปิดเทอมก็บินกลับมาเจอครอบครัวแล้วก็พาไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยค่ะได้พักผ่อนแล้วก็ตอนนี้ก็กลับไปเรียนแล้วค่ะเป็นห่วงไหมคะไม่เป็นห่วงค่ะเพราะว่าคุณพ่อไปด้วยก็จะต้องแตะมือกันแล้วก็คุณพ่อก็ตามไปส่งเพราะว่ายังมีคนโตแล้วก็มีคนที่สองด้วยก็ยังเพิ่ง71ขวบอะค่ะก็เลยมีไว้ให้อุ่นใจไม่เพราะเราก็ไม่ทราบว่าสถานการณ์เนอะเราไม่สามารถแพลนล่วงหน้าได้นานๆเราไม่รู้หรอกว่ามันจะโควิดจะระบาดหรือจะปิดล็อกดาวน์หรือจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องมีผู้ใหญ่คนหนึ่งไปสแตนบายค่ะไปทะเลดำน้ำกับทางบ้านเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วที่บ้านก็จะค่อนข้างชอบเอาท์ดอร์แล้วเราก็อยากให้ลูกเราได้อยู่กับธรรมชาติเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แล้วก็มันก็เป็นทริปที่เราไปแล้วเราก็ไม่มี iPad ห้ามเล่น iPhone อะไรแบบนี้ค่ะงานดีขอบคุณมากค่ะก็ถ้ามันก็ต้องดูที่แม่ด้วยนี่ไม่ใช่ล้อเล่นขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชมค่ะมีแฟนคลับน้องๆแบบเข้ามาคอมเมนต์ในรูปพี่ก็ยังไม่ค่อยได้ลงอะไรเท่าไหร่อะค่ะจริงๆที่เห็นน่าจะไปเห็นจากของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ไปด้วยกันมั้งที่ไม่ได้ที่ลงแต่ที่รูปดำน้ำใช่ไหมคะก็ไม่ได้มีการพูดถึงกันเรื่องนี้นะเขาก็ยังต้องอย่างเงี้ยอย่างตอนมาพอมาดำน้ำมาพักผ่อนด้วยกันเขาก็จะบ่นว่าแบบโอ้ยทำยังไงดีกลับไปต้องสอบแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังจะเขาก็ยังมีสิ่งสำคัญตามเขาเรียกว่าอะไร priority ของชีวิตที่เขาต้องเรียนหนังสือต้องกลับไปสอบต้องอะไรแบบนี้ก็เลยยังไม่ได้คุยกันว่าอยากเข้าวงการไหมชอบหรือสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่แค่แบบเซ็งว่าเอาแล้วกลับไปถึงต้องสอบอีกแล้วแค่นั้นนะคะอ๋อคนโตตอนนี้เท่ากับอยู่ม.4 ม.4 ม.11 ม.12ใช่ม.4ค่ะแล้วก็คนเล็กยังไม่เข้าม.1ค่ะอีกนานค่ะเรียนอีกนานค่ะกว่าจะจบมหาวิทยาลัยพอถึงมหาลัยก็ให้เขาเป็นคนเลือกแล้วค่ะว่าเขาอยากจะเรียนที่ไหนอยากจะเรียนอะไรอยากจะเรียนประเทศไหนอันนี้แล้วแต่เขาเลยไม่ได้ผลักดันแต่ก็ไม่กีดกันแบบคือถามว่าตอนนี้ตอบอะไรได้มากน้อยแค่ไหนก็ยังตอบไม่ได้มากเพราะว่าด้วยสถานะเขาสิ่งที่เขาต้องสนใจแล้วก็ดูแลสำคัญที่สุดก็คือการศึกษาใช่ไหมก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนนะคะไม่ได้กีดกันแต่ก็ไม่ได้ผลักดันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างที่เขาตัดสินใจใช่ไหมถ้าถามว่าณตอนนี้สิ่งที่เขาต้องทำสำคัญที่สุดก็คือการศึกษาก็อยากให้เขาเรียนหนังสือไปตามขั้นตอนก่อนแต่ว่าถ้าเกิดสมมติจะทำเป็นงานอดิเรกหรือลองชิมลางหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูความเหมาะสมและความเป็นไปได้ด้วยแต่อย่างที่บอกค่ะความสำคัญที่สุดของเขาหน้าที่เขาหลักก็คือต้องเรียนหนังสือก่อนน้องเบนซี่มาถ่ายจริงๆก็หาทางบ้านนะแต่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นผู้ชายเขาก็จะไม่ค่อยให้ถ่ายรูปไม่ค่อยให้ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเนสซี่ก็จะเป็นแบบจะแนวลุยๆหน่อยบันเทิงเอาจริงๆนะทั้ง3คนดูไม่ออกเลยอ่ะเพราะว่าพอเอาแค่แม่จะขอถ่ายรูปส่งให้คุณยายดูหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ให้ถ่ายละมันก็จะอยู่ในวัยที่แบบถ่ายอีกละถ่ายทำไมยังไม่ได้ถ่ายเลยยังไม่เริ่มสักรูปหนึ่งเรื่องออกมาแบบเด็กอะค่ะเด็กก็เข้าใจก็ไม่อยากไปเล้าหรือเซาซีเข้ามาธรรมชาติแล้วเองที่ถ่ายงานนี้คือต้องขอน้องอ๋อใต้น้ำไม่ขอเพราะพูดกับไม่รู้เรื่องนะไม่แต่อย่างใต้น้ำที่ลงของเนสซี่เนี่ยก็จะมีพี่ชายอีกคนหนึ่งที่สนิทกันมากเขาก็ถามให้แล้วก็แบบก็อยากลงเก็บไว้เป็นนึกออกไหมคะว่าเราก็จะได้รู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้พอมีพวกโซเชียลอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆเตือนเราว่ารูปนี้เมื่อ5ปีที่แล้วทำอะไรอยู่มันก็เหมือนเป็นไดอารี่อย่างหนึ่งก็เก็บไว้ให้ดูว่าคุณนาย9ขวบเนี่ยคุณนายลงน้ำแล้วนะคุณนายดำน้ำแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็อยู่กับเนสซี่ใช่แล้วก็ถ่ายละครใช่แต่เดี๋ยวอีกแล้วก็ต้องตามไปค่ะเดี๋ยวก็ต้องตามไปสลับกันมาเนี่ยค่ะคือเหมือนจะรับละครเยอะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันต่อเนื่องกันมาแล้วก็มาแจ๊กเอ๋กันใกล้เคียงกันพอดีแล้วบวกกับโควิดเลื่อนมา
มีโควิดต้องหยุดต้องอะไรมันก็เลยมารวมกันพอดีเห็นนะคะมีเสน่หาสาลีที่กำลังจะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะจบแล้วจะมันจะฮอนแทนแล้วก็มีของที่เล่นกับที่หมั่นเจอกุระของ TVC นะคะแล้วก็มีอันนี้ซีรีส์อันนี้อ๋อแล้วก็มีอีกอันนึงที่จะถ่ายเดือนเมษาไม่แต่คือนึกออกป่ะว่าช่วงเขาอย่างพี่กูของพี่กูอะค่ะของช่องจีนก็ติดต่อตั้งแต่ปีที่แล้วต้นปีแต่ว่าพี่กูแกก็ติดต่อยาวมากว่าเดี๋ยวจะถ่ายแล้วจะเริ่มโปรโมทก่อนนะแต่จะถ่ายในเดือนเมษาอะไรเงี้ยมันก็เลยมารึกเหมือนจะเยอะแต่ก็เยอะค่ะไปโรงเรียนโชคดียังไปโรงเรียนได้ยังไม่ต้องเรียนออนไลน์แล้วก็อย่างน้อย5วันเขาก็ได้ไปเล่นกับเพื่อนได้ไปเจอได้ไปโรงเรียนนะคะแต่วันที่เราก็อยู่กับเขาเป็นที่นั่นก็บ่นคิดถึงนั่นแหละค่ะแต่พอกลับมาก็ตีกันดีค่ะแต่ก็อย่างเงี้ยแหละตีกันเดี๋ยวเดี๋ยวรักกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะทำอย่างต่อเนื่องค่ะผลกระทบหนักหน่วงไหมก็ถ้าเกิดในแง่ของฟาร์มเนี่ยก็โชคดีเราทำเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยจะยังไงก็แล้วแต่มันก็ทุกคนก็ต้องทานสามมื้อทานอาหารอะไรเงี้ยนะคะแต่ถามว่าผลกระทบมันมีอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจากการเรื่องขนส่งหรือพนักงานก็ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นต้องฉีดวัคซีนเดินทางเราก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็กระทบทุกหน่วยงานทุกบริษัททุกองค์กรเนาะที่ว่ารีสอร์ทกระทบมากเหมือนกันค่ะรีสอร์ทกระทบมากแล้วเราก็ต้องพยายามจะเมนเทนให้มันก็เราก็ปิดไปช่วงที่โควิดระบาดหนักแต่ก็พยายามดูแลแล้วก็เมนเทนมันไว้แล้วก็พอเปิดมาก็โชคดีที่มีแฟนๆแล้วก็มีคนไทยด้วยกันนี่แหละไปเที่ยวใช่ไหมคะก็ทำให้เรายังคงรันต่อไปได้ก็พยายามก็เหนื่อยแบบก็เชื่อว่าเหนื่อยกันทุกคนนะเนาะเหนื่อยกันทั่วหน้าก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนให้แบบพยายามก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปให้ได้เนาะต้องเข้มแข็งแรงแล้วก็อึดพอสมควรอ่ะณวันนี้ล่าสุดก็ยังไม่ได้ขึ้นราคาอะไรนะคะเพราะเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ต้องเรายังไปได้อยู่ยังโอเคอยู่ก็ไม่ได้จะต้องไปขึ้นราคาไข่ขึ้นราคาไก่หรืออะไรแบบนี้ค่ะถามว่าได้กำไรไหมน้อยมากเอาจริงเพราะว่าการทำฟาร์มแบบนี้มันไม่ได้ง่ายอ่ะเพราะว่าเราทำแบบธรรมชาติเราทำแบบปลอดสารเพราะฉะนั้นมันควบคุมอะไรด้วยสารเคมีหรือด้วยยาด้วยอะไรมันลำบากอยู่แล้วเราก็แบบเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าเดี๋ยวเกิดไก่ป่วยไม่สบายหรือฝนตกหรืออากาศร้อนมากไก่ไม่ไข่อะไรมันมีหลากหลายล้านเหตุผลที่ต้องแบบพยายามแต่ว่าด้วยความที่เราก็ทำมามันก็รักและผูกพันนะคะเราก็อยากให้มันไปได้ด้วยดีก็เตรียมไว้แต่ก็ไม่ได้ไปกดดันเขานะคะเพราะเราก็ไม่ทราบจริงๆยุคหลังๆเนี่ยมันเราควบคุมเด็กลำบากคือถ้าเขาอยากทำก็ดีแต่ถ้าเขาอาจจะอยากสมมติบางคนอาจจะอยากไปเป็นหมออยากจะไปเป็นพยาบาลไปเป็นครูไปอะไรเงี้ยเราก็ไปบังคับให้เขามาทำไม่ได้มันต้องใจรักด้วยเหมือนกันแต่ก็มีธุรกิจไว้ให้ก็พยายามจะสร้างธุรกิจไว้ให้ลูกค่ะไม่ถามเรื่องซีรีส์เรื่องนี้เลยหรอโอเคโอเค